สวัสดีค่ะวันนี้มาเลี้ยงวัวนะคะวันนี้มาเลี้ยงวัวค่ะอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวขอลอดพื้นก่อนนะพอลอดออกมาเราก็เจอกระดอกไม้ป่าอีกแล้วดอกไม้ข้างทางดอกแบบเดิมๆนะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรไม่รู้ชื่อเขาเนาะไม่ค่อยรู้ชื่อเขาโอ้ยเดี๋ยวหลอดรัวกันค่ะแต่เขามีกลิ่นเนาะกลิ่นเหมือนผักกาดกองแต่ไม่ใช่ผักกาดกองที่เคยเอาให้ดมชมนะครับโอ้ยโอ้ลอดรั้วนะคะลอดรั้วโอ้วันนี้พามาเลี้ยงวัวนะจ๊ะโหอ่ะอันนี้ขี้เหล็กนะวัวจะกินขี้เหล็กเหมือนกันนะคะวัวก็จะกินขี้เหล็กเหมือนกันเนาะอ่ะตอนนี้ถ้าสัตว์กินได้คนก็กินได้เนาะอย่างต้นอย่างนั้นอ่ะอย่างมันมีเม็ดคิดบางคนคิดว่ามันเป็นเม็ดมะกำตาควายนะคะแต่มันเม็ดสีแดงๆแต่วัวเขากินได้เนาะแต่ทำไมคนมันกลัวนักดูดิคะดูน้องวัวกินนะคะดูน้องวัวกินนะคะน้องวัวกินเฉยเลยพวกเรากลัวเนาะกลัวเป็นมะกำตาควายอ่ะดูเขากินนะแสดงว่าต้นไม้ที่เขากินเนี่ยไม่มีอันตรายนะคะโอ้แปลกจังเลยต้นที่เรากลัวเขากลับกินได้เนาะสัตว์เลี้ยงกินได้พามาชมวัวนะคะพามาเลี้ยงวัวด้วยนะคะก็จะมีวัวประมาณ 7-8 ตัวนะคะนี่มีวัว 7-8 ตัวเลี้ยงวัวไปเรื่อยๆเนาะเป็นวัวโครงการนะคะวัวตัวเองก็มีนะคะวัวโครงการก็มีประมาณนับจำนวนเดี๋ยวนี้เขาก็มีประมาณ4ตัวนะคะวัวโครงการนะคะแล้วก็จะตกลูกนะคะวัวตกลูกก็จะเป็นของเรานะคะเป็นโครงการนะคะพอวัวตัวนึงตกลูกแล้วก็จะนำส่งคืนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแม่พันธุ์ของครอบครัวต่อไปนะคะก็มีการจับฉลากเนาะเขาเรียกว่าวัวอะไรวัวโครงการนะจ๊ะอย่างเนี้ยอย่างตัวเล็กๆก็วิ่งมาเนี่ยก็คือแม่เขาได้คืนแม่เขาไปแล้วนะคะได้คืนแม่เข้าไปแล้วส่วนอีกตัวนึงกำลังแม่สาวเนาะยังไม่ได้กำลังตั้งท้องเปล่าแต่เมื่อตกลูกแล้วก็จะนำวัวตัวแม่น่ะคืนนะคะคืนเข้าไปเราก็ได้ลูกเข้ามาเลี้ยงแทนนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนับสนุนนะจากทางรัฐบาลเนาะเพื่อให้มีคนมีให้จะเผื่อจะได้ให้โอกาสคนที่เขายังไม่มีเลี้ยงต่อไปนะคะผลผลิตที่ได้มานะคะก็จะสืบสานกันต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัวตัวเองนะคะก็จะพันไม่พันบ้านๆนะคะส่วนที่จะตัวนี้ก็จะออกเชิงเป็นพันลักษณะบรามันอะไรประมาณนะคะส่วนสีดำๆน่ะก็วัวโครงการนะคะวัวโครงการเนาะวัวโครงการก็จะชมดวงอาทิตย์ฟ้ามอมมัวนะคะวันนี้ก็ฟ้ามอมมัวนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงวัวเนาะที่เลี้ยงวัวพักวัวตอนน้ำท่วมก็นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไว้ตรงนี้นะคะถ้าน้ำท่วมพื้นที่ที่ลุ่มข้างล่างนะคะก็จะนำสัตว์เลี้ยงมาไว้ข้างบนนะคะก็ปีนี้ได้คืนตัวแม่ไป2ตัวนะคะเพราะว่าเราได้ลูกเขาแล้วเนาะได้ลูกเขาแล้วอันไปพันทำไมแล้วเขินกล้องเหรอคะเขินกล้องใหญ่เลยตรงนั้นก็น้าเขากำลังตัดหญ้านะคะตรงนั้นปลูกหว่านข้าวหรือไม่เป็นผลเลยมีหญ้าขึ้นเต็มเพียบเลยนะคะแล้วก็มาชมวัวนะคะตัวนี้ก็เพิ่งเอามาได้ไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าเป็นวัวโครงการเนาะเขาก็จะเอามาให้เราตอนรุ่นสาวๆนะคะตอนรุ่นสาวๆรออยู่นั่นแหละนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นของตัวเองก็จะพันธุ์บ้านๆนะคะก็พยายามเร่งผสมพันธุ์ให้ได้แบบพันธุ์อื่นมานะคะมองกล้องเลย
่วนตัวนั้นแต่กว่าที่จะให้เข้าเข้ากันกับตัวอื่นได้เนี่ยก็ทำไอ้เจ้าบ้านเนี่ยร้องไห้ไปไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วนะคะเพราะว่าแม่ลูกเขาห่างกันเนาะแม่ลูกก็ห่างกันเขาก็ย่อมมีความอะไรกันเนาะแล้วก็ร้องทั้งคืนนะคะจะทำไงได้เนาะไม่ว่าคนหรือสัตว์เมื่อถึงเวลาก็ต้องห่างอกไปเพื่อที่จะต่อสู้ดิ้นรนชีวิตตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะถ้าคนเราคนไหนท้อแท้อ่อนไหวอ่อนแรงนะคะจงดูสัตว์เลี้ยงนะคะเมื่อทุกอย่างถูกพรากไปเขาก็ต้องอยู่ได้ตามลำพังนะคะก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะคะเห็นไหมคะลูกวัว2ตัวน่ะเมื่อคืนแม่เขาไปแล้วเขาก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้นะคะต้องอยู่ให้ได้นะคะโลกนี้ไม่มีอะไรเลวร้ายต่อสู้นะคะสู้กับชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะมาเรามาหยอกวัวตัวนี้ดีกว่าวัวพลักอ่ะมองกล้องหน่อยลูกจ้าเอ๋หน่อยมาแล้วตัวเล็กมาแล้วไงเห็นไหมคะเขาก็หากินเขาเนาะช่วยเหลือตัวเองไปสวัสดีครับอุ้ยพ่นควันใส่วิ่งใหญ่เลยตัวใหญ่พ่นควันใส่วิ่งใหญ่เลยจะกินน้ำเหรอเดี๋ยวก็เข้าลกเข้าเล้าแล้วเข้าคอกแล้วรอหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดวงอาทิตย์อ๋อกำลังออกมาจากก้อนเมฆนะคะดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มาชมแม่วัวก่อนเนาะส่วนมากวัวโครงการก็จะเป็นวัวพันธุ์เพศเมียนะคะส่วนเพศผู้นี่เราจะต้องไปผสมพันธุ์อีกทีนึงนะคะค่าในการผสมพันธุ์วัวเนี่ยก็แพงนะคะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแบบปศุสัตว์นะคะแต่ว่าถ้าบ้านไหนเขามีพันธุ์ดีๆนะคะเขาก็จะนำแม่วัวเราไปผสมพันธุ์นะคะตัวหนึ่งก็ครั้งหนึ่งนะคะประมาณ700-800นะคะแต่วัวพันธุ์เนี่ยก็แพงนะคะพันได้ต่อครั้งนะคะในการผสมพันธุ์นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะและถ้าแม่วัวไม่ติดลูกวัวก็ต้องผสมใหม่นะคะก็จนกว่าจะติดนะคะผสมแต่ละทีนี่ก็ครั้งละนะคะไม่ใช่พันหนึ่งแล้วจะติดเลยนะคะแบบเชื้อพ่อวัวแม่วัวบางทีก็ไม่แข็งแรงเนาะอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงนะคะขอบคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ